بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين الذين قال في شأنه تبارك وتعالى إنا أرسلناك رحمة للعالمين وكذلك قال الله تعالى وإنك لمن المرسلينوعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอชูโกต่ออัลลอฮ์ตะอาลานะครับขอศอลาวาตแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและขอความ สุขสันติพึงมีแด่ทุกๆท่านนะก็คิดถึงทุกๆท่านนะครับครั้งล่าสุดนี่ที่อาคารลิเบียมั้ยที่นี่เมื่อก่อนนู้นตั้งแต่เริ่มแรกนะมาเขาเรโนเวทสถานที่ใหม่ก็สวยงามแล้วก็ดีใจพวกเราทุกคนนะครับ ขอให้มีอัฟยัตสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็เรียนเชิญไปงานโรงเรียนด้วย17ธันวาคมอินชาอัลเลาะห์โอ้ดีต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีบนนั้นมีฝนกรุงเทพไม่มีบนนั้นมีฝนไปปล่อยนะ10โมงเช้าวันเสาร์ที่เท่าไหร่ต้นเดือน16องศาคนไปนี่มีพี่น้องไปเยี่ยมจากภาคใต้ล้มลุกคุกคานเลยเพราะว่าไปนอนที่นู่นหนาวกันแบบครับแต่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้จัดงานโรงเรียนเนี่ยเราจะเล็งไว้ตลอดว่าเขาเย็นเที่ยงต้องอากาศหนาวก็ไปเลือกเอาธันวาคมเนี่ยแหละหนาวแล้วจัดมา8ปีแล้ว8ครั้งนี่ครั้งนี้ครั้งที่9อัลเลาะห์ให้อุ่นทุกครั้งเลยมีอยู่ครั้งนึงก็คนมากลางคืนวันศุกร์ดิบเขาก่อนจะมาก็เราก็บอกเขาเอาพาเด็กเล็กๆมาด้วยใช่ไหมเอาสนงสนามมาด้วยแล้วก็มารถตู้กันก่อนจะลงรถพ่อแม่โต๊ะเตออะไรก็กำชับหลานบอกใส่เสื้อหนาวลงไปด้วยก็ลงไปนั่งคุยกันนั่งสักพักหนึ่งเด็กตัวเล็กๆอ่ะ3ขวบอ่ะถอดเสื้อคว้างดิ้งโอเคแต่อินชาอัลเลาะห์แล้วนะเตรียมติดไปบ้างแล้วแต่ว่าจะเย็นจะร้อนนี่แล้วแต่ละตาลาแต่เขาเย็นเที่ยงก็อากาศสบายตลอดน่ะ หน้าร้อนเด็กตื่นตะฮัจญุดที่3ครึ่งก็18องศาอยู่แล้วถึงจะหน้าร้อนก็18แล้วพอซุบฮ์ก็พุ่งไป19 20พอตะวันขึ้นก็21 22กลางวันก็จะ25 26อะไรประมาณโอเคอะเข้าสู่เรื่องราวของเราซึ่งในวันนี้อัญญะซากุมุลลอฮ์ครับอัญญะซากครับก็ให้ผมมาพูดคุยกับพี่น้องทั้งหลายนะครับในเรื่องอะกีดะห์ที่ถูกต้องและชัดเจนก็อินชาอัลเลาะห์โดยได้ใช้จากหนังสือของครูบาอาจารย์ของผมก็คือมอลานาอับดุลฮัสซันอาลีอัลฮัสซานีอันนัดดูวีขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนแก่ท่านอย่างมากมายนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลอะกออิดอัลอิสลามียะอัลอาซาซียะมอลานาได้เริ่มต้นว่าหลักอะกีดะห์อิสลามหลักอะกีดะห์ที่เป็นเรื่องพื้นฐานในศาสนาอิสลามโดยกล่าวว่าอินนัลลิลอาลัมซอนีอันกอดีมันลัมยะซันวะลายะซานข้อ1นะข้อ1หลักการอะกีดะห์พื้นฐานที่เป็นหลักการชัดเจนอันนี้เป็นไม่ใช่เพียงชัดเจนเท่านั้นแต่ที่เราเรียนวันนี้ละเอียดด้วยแยกเป็นข้อท่านจะได้จำนวนข้อนี่เยอะมากข้อหนึ่งสำหรับโลกใบนี้สำหรับจักรวาลนี้ไม่เฉพาะโลกอย่างเดียวนะอาจารย์ไปสรุปเขียนเอาเองแล้วกันทั้งจักรวาลและโลกใบนี้จำเป็นต้องมีผู้สร้างนี่เป็นหลักการอะกีดะห์หลักแรกและผู้สร้างนี้ก็ดีมันมีมาแต่เดิมโดยไม่มีจุดเริ่มต้นลัมยะซัลและตั้งแต่พระองค์มีมาโดยไม่มีจุดเริ่มต้นเนี่ย
ไม่มีเวลาหรอกครับเวลาเวลานี่มากำหนดในโลกมันเป็นสิ่งที่กำหนดในดุนยาเป็นอะไรบางอย่างมิติบางอย่างผ่านพ้นดุนยานี้ไปแล้วเราจะรู้ตอนนี้ไม่เข้าใจเลยเนาะเหมือนกับอันที่เป็นจดนี่ผมเล่าไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวบอกให้จดจะบอกเหมือนอย่างคนในดุนยาเราเนี่ยมันดูในเนี่ยในสื่อออนไลน์เยอะๆเนี่ยเขาไปฉลองเทพกันถ้าบอกเทพแล้วก็เชื่อหมดเลยทั้งที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรขอหลักฐานไหนพิสูจน์ได้ไหมเทพอยู่ตรงไหนเทพเป็นยังไงแต่ไม่ทุกคนพร้อมกันแต่งเนื้อแต่งตัวถือข้าวตองดอกไม้ไปฉลองเทพกันแต่พอบอกว่ามาแล้วอิบาดัตต่อละตาลาเดี๋ยวไหนพิสูจน์ได้ไหมนี่คืออุปสรรคที่ชัยฏอนวางไว้เพราะฉะนั้น ตอนนี้อธิบายไม่รู้เรื่องหรอกแต่พอลงกูโบไปแล้วอ่ะอันนี้แหละจะเข้าใจแจ่มแจ้งหมดภาษาอาหรับโอ้โหตอนเรียนนี่ก็โลบอาจารย์จดอีกทีที่จดแล้วจดอีกนะวันละดีที่ซึ่งตั้งแต่เปิดศิลปะวัฒนธรรมใหม่ๆไอ้ศิลปะพัฒนาใหม่ๆอ่ะนะกี่ปีแล้วล่ะก็ยังจดอยู่วันและที่ซึ่งถูกไหมภาษาอาหรับโอ้โหจดไม่เข้าสับหัวเลยแต่พอลงอาลัมบารซักพูดได้เลยก็เป็นเช่นนี้แหละเพราะฉะนั้นโลกนี้และจักรวาลนี้ต้องมีผู้สร้างและตั้งแต่มีผู้สร้างมาตั้งแต่ไม่มีจุดเริ่มต้นนะแต่ถ้านับเป็นเวลาเนี่ยจะกี่ร้อยล้านปีพันล้านปีลัมยะซัลพระองค์ไม่ได้สูญหายไปไหนเลยคงอยู่ตลอดวลายาซานและไม่มีวันใดวันหนึ่งไม่ว่าวันนี้หรือพันปีข้างหน้าหรืออีกแสนปีข้างหน้าหรืออีกกี่กับกี่กันที่พระองค์จะมาลายสูญหายไปนี่คือหลักกิรัข้อ1ข้อ2 วาญิบันวูญูดิ ดุนยาและจักรวาล นี้ทั้งหมดเนี่ยวาญิบจะต้องมีพระองค์อธิบายแบบนี้ไม่ต้องจดอธิบายนั่นหมายความว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยจะมีขึ้นมาอย่างไรถูกไหมจนถึงเวลานี้เราก็จะเริ่มเห็นคลิปอันต่างๆและข้อมูลจะจริงหรือไม่จริงก็ฟังเป็นความรู้ว่าในโลกเนี่ยไม่มีเหล็กนะเหล็กเนี่ยพุ่งมาจากนอกโลกตกเข้ามาแล้วก็กระแทกลงจมลงไปลึกแต่ใช่หรือไม่ใช่ก็ตามเนี่ยสิ่งทั้งหมดที่มีมันเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้เตรียมไว้ตัวอย่างนะน้ำมันที่ใส่รถเนี่ยตอนนี้เริ่มใช้รถไฟฟ้าแล้วแต่ก็ยังใช้น้ำมันอยู่เป็นหลักน้ำมันนี่ก็เจอมาตั้งแต่เป็นพันปีแล้วแต่ใช้มากไม่ได้เพราะว่าจุดที่มันไหม้หมดทั้งกำปงเลยไงลวกตัวกันหมดคนก็ไม่กล้าใช้น้ำมันดินอะไรพวกที่ขุดขึ้นมาเรามาใช้น้ำมันเราได้รับประโยชน์จากน้ำมันเมื่อไหร่ก็เมื่อโลกพัฒนาตั้งแต่เครื่องจักรไอ้น้ำ พอเครื่องจักรไอ้น้ำแล้วรถที่ใช้เครื่องจักรไอ้น้ำค่อยๆเลื่อนได้เลื่อนแต่มันเลื่อนไปบนถนนอย่างนี้ไม่ได้ก็ทำรางให้เลื่อนเร็วหน่อยจากนั้นน่ะจึงเอาระบบกลไกของการที่ไอ้น้ำไปดันลูกสูบเนี่ยแล้วก็หมุนล้อเนี่ยเอาไปจุดระเบิดจากน้ำมันและสิ่งนี้จะทำได้ก็ต้องมีอย่างอื่นตามมาอีกเช่นมนุษย์ควบคุมศักยภาพแล้วก็สั่งสมศักยภาพและสกิลความรู้ทักษะความรู้ในการหล่อหลอมเหล็กถ้าเหล็กไม่สามารถพัฒนาอย่างนี้ได้เวลาจุดแรงระเบิดพังหมดครับเหล็กก็ฉีกหมดเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เป็นเวลาเนี่ยเป็นความพร้อมที่ใครเตรียมไว้ให้อัลลอฮ์ตะอาลาเตรียมไว้ให้เห็นมั้ยเพราะฉะนั้นจึงวาญิบันวูญูดิวาญิบต้องมีพระองค์เพราะอะไรถ้าไม่มีพระองค์ใครจะเป็นผู้จัดสรรเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้เรามุมตานีอันอาดัมมิข้อ3เพราะฉะนั้นดุนยานี้หมายความว่าจักรวาลด้วยนะคือทั้งหมดที่เป็นดุนยาเนี่ยไม่ว่าจะส่งยานอวกาศไปถึงหรือไม่ถึงก็ตามดุนยานี้มุมตานีอันอาดัมมิเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีพระองค์อันนี้เป็นตรรกะที่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยถ้าไม่มีพระเจ้าแล้วทั้งหมดเป็นมาได้ยังไง ไม่ต้องอะไรหรอกร่างกายเราเนี่ยไอ้ตัวเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันแสง UV อ่ะครับในสมัยก่อนที่โลกไม่ได้ถูกทำลายด้วยชั้นบรรยากาศเนี่ยก็ไม่ต้องพัฒนาครีมเคลมอะไรขึ้นมาขนาดนี้หรอกถูกไหม
มลภาวะตอนนี้ PI อะไร 2.5 ใช่ไหม PM หรือ PI ลืม PM มันย่อเยอะเหลือเกินเลยPM 2.5 อยู่บนเขานานนะโอเค PM 2.5 มาแล้วถูกไหมสมัยก่อนต้องมีไหมไม่มีหรอกเดี๋ยวนี้สมัยก่อนทำนาก็เผาตรงนั้นเลยเดี๋ยวนี้เผาไม่ได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองมุมตานีอันข้อ3มุมตานีอันอาดัมมิเป็นไปไม่ได้เลยที่โลกนี้คือดุนยานี้จะไม่มีอัลตลาเพราะพระองค์จะต้องคอยบริหารจัดการสิ่งนี้ทั้งหมดข้อ4วะฮูวะอัลกะบีรุลมุตาอัลเพราะฉะนั้น โดยไนยะอย่างนี้แล้วเนี่ยภารกิจและพันธกิจหน้าที่ของพระองค์ขนาดนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าดุนยาเนี่ยขาดพระองค์ไม่ได้แล้วจึงอัลกะบีรอัลมุตาอัลจึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไงอัลมุตาอัลผู้ทรงสูงส่งมันข้อ4ของหลักอะกีดะห์ก็คืออัลเลาะห์ยิ่งใหญ่แล้วก็อัลเลาะห์สูงส่งแต่ข้อ4เนี่ยเราพูดเนี่ยมีคำตอบมาจากอะไร3ข้อแรกที่พระองค์ยิ่งใหญ่เพราะดุนยานี้ต้องมีผู้สร้างขึ้นมาย้อนและผู้สร้างดุนยานี้จะไม่มีวันใดวันหนึ่งเลยที่มาลายหายสูญไปใช่ไหมแล้วก็ดุนยานี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีอัลลอฮฺตะอาลาผู้สร้างด้วยเหตุนี้เองคำตอบ3ข้อจึงมาสู่อะกีดะห์และข้อที่4คือต้องมีอะกีดะห์ว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นเป็นอัลกะบีรผู้ยิ่งใหญ่ผู้สูงส่งข้อต่อไปมุตตะซิฟันบิญะมีอีซิฟาตินกะมาลเพราะฉะนั้นเมื่ออัลตะลายิ่งสูงส่งและยิ่งใหญ่แล้วข้อ5คืออะไรพระองค์จะต้องมีซิฟัตต้องพระองค์ที่ดูแลดุนยาอย่างนี้ดูแลจักรวาลอย่างนี้และดุนยาและจักรวาลนี้จะขาดพระองค์ไปไม่ได้เนี่ยจึงต้องมีซิฟัตหรือคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบมีมุตตะซิฟันบิญะมีอีซิฟาตินกะมาลไม่ใช่ซิฟัตเดียวซิฟาตินกะมาลคุณลักษณะทั้งปวงคุณลักษณะหลากหลายแห่งความบริบูรณ์แห่งความสมบูรณ์แบบอ่ะเท่านี้ก่อนอธิบายอย่าเพิ่งจดซิฟัตอันสมบูรณ์แบบเนี่ยอันนี้ขออนุญาตถ้าเราไปดูเมื่อเร็วๆนี้อันนี้ขอเป็นข้อวิชาการเท่านั้นพระราชินีอังกฤษอลิซาเบธเห็นไหมเราได้เห็นภาพเขาก็เอาภาพมารีรันให้ดูตั้งแต่พระองค์เป็นเด็กเห็นไหมแล้วก็เป็นเด็กสาวแล้วก็ขึ้นครองบัลลังก์แล้วก็อภิเษกสมรสอูทรงสง่างามแต่ว่านี่แหละไม่ว่าจะคุณจะเป็นใครในดุนยาก็ตามเนี่ยไม่ใช่เป็นมุตตาซิฟันบิญามีอิซิฟาตินกามานไม่ใช่เป็นผู้ครองซิฟัตแห่งความกามานใช่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแม้ทั้งสถานีอวกาศสร้างด้วยโลหะที่คิดค้นวิจัยมาจากห้องแลบแล้วก็หล่อหลอมมาอย่างดีที่จะทนนู่นทนนี่สารพัดทนรังสีทนการเสียดทานก็จะมีวันหนึ่งที่สูญสลายเพราะว่าไม่ได้มุตตะซิฟันบีซิฟาตบีจะมีอิซิฟาติงกามานดังนั้นข้อ5เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจึงเป็นผู้ครองซิฟัตแห่งความเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ไม่มีข้อใดเลยที่จะบ่งบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นพร่องเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานไงอัลลอฮ์ตะอาลาจึงไม่ง่วงเหงาหาวนอนไงในขณะที่เราไปดูทวยเทพซิฟัตทวยเทพก็คือหลับถูกไหมหลับแล้วพอลูกไปปลุกก็โกรธอีกในดีวายัดหนึ่งลูกไปปลุกก็โกรธอีกคว้างหอกไปตัดคอลูกเอาวุ่นเลยคราวนี้เทวดาต้องบินว่อนเป็นรถแอมบูลานซ์เลยบินว่อนกันทั้งป่าหิมพานต์ก็ปรากฏว่าแปลกมากไม่มีใครนอนอยู่เลยไม่มีมนุษย์นอนอยู่ก็เลยเอาตัดคอมนุษย์มาไม่ได้ไปเจอช้างนอนอยู่นี่มันจะหมดเวลาแล้วไงเซลจะตายแล้วก็เลยวอมาถามว่าเอาไม้คอช้างอ่ะเอาได้ตัดมาแล้วกันก็เลยทรงมีเสียงเป็นช้างไงมันฉันนี่ไงอะกีดัตข้อ5ของเราเนี่ยจึงอัลลอฮ์ตะอาลาคืออะไรมุตตะซิฟันบิญะมีอิซิฟาตินกะมาล
ทรงครองสิฟัตสิฟัตแห่งความสมบูรณ์แบบไม่ง่วงไม่เหงาไม่หาวไม่นอนไม่เผลอไม่มีการไม่ยับยั้งชั่งใจขว้างหอกออกไปไม่รัตตราทรงมีสิฟัตแห่งกรรมานทั้งปวงข้อ6มุนตะซีฮันมินยามีเอสัมมาตินักซีวัซซาวาลีและก็ไม่มีการเกี่ยวข้องใดๆไม่เรียกว่ามนทินแห่งความบกพร่องมนทินหรือปัจจัยแห่งการเสื่อมสลายแห่งการเสื่อมปัจจัยแห่งการเสื่อมทั้งปวงไม่แตะต้องพระองค์อะกีดะห์ข้อที่6เห็นไหมละเอียดไหมข้อ6เนี่ยข้อ7วะฮุวะคอลิกุนลิญะมีอิลมักลูกอตรัตตะลาทรงเป็นคอลิกอย่ามีคนชื่ออับดุลคอลิกนะว่าอัสลุลคอลิกีนท่านกวนอ่านบอกพระองค์ทรงเป็นที่สุดแห่งคอลิกผู้ทรงสร้างเพราะฉะนั้นวะฮุวะคอลิกุนลิญะมีอิลมักลูกอตรัตตะลาทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงมรรคโลกทั้งปวงไปเจออะไรมาก็ตามนะมีนักวิทยาศาสตร์นักสำรวจได้ค้นพบผีเสื้อพันใหม่มีอยู่เรื่อยๆแหละไปเกาะสุมาตราเจอตะขาบสายพันใหม่นะอ๋อวันนี้ก็มานะหาเหลือเกินนะบอกให้ละหมาดแล้วก็เสียทำอะไรไร้สาระไปหาตะขาบดีกว่านู่นไปอยู่เกาะสุมาตรา40ปีหาตะขาบได้รับโล่สำเร็จแล้วรับโล่ไม่นานตายจากดุนยานี้ไปค้นพบตะขาบสายพันธุ์ใหม่นี่ก็เอาละแต่ว่าแต่ว่ามุสลิมเราก็ต้องพัฒนานะมุสลิมเราไม่เอาไหนเลยก็มีมันแต่ว่าโอเคอัตตวัตอัตตราข้อ7ข้อ7นะวะฮูวะคอลิกุนลียะมีอินมักลูกอตอัตตราจึงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงมรรคโลกทั้งปวงจะไปเอาตัวอะไรมาก็ตามขณะเดียวกันถ้าหากอย่างนี้พวกเรานี่โอ้โหหน้าตาแบบนี้ดูแต่วิดีโออาจารย์บรรยายทั้งนั้นเลยนะไม่ดูหนังดูละครเลยเนี่ยไม่ดูแต่ก็ไอเดียแล้วกันถ้าในหนังนะถ้าจินตนาการแล้วกันสร้างเรื่องจักรวาลอะไรก็ตามแล้วมีตัวอะไรในจักรวาลเนี่ยจะมาบอกว่าเนี่ยตัวนี้เห็นไหมในจักรวาลเนี่ยที่เป็นสัตว์นอกโลกเนี่ยอันนี้จะบอกว่ารัตตลาสร้างยังไงรัตตลาสร้างครับเพราะว่าก็มาจากเราเนี่ยเช่นรถยนต์มาจากใครรถไฟมาจากใครมนุษย์สร้างใช่ไหมถามว่าไม่ใช่เราสร้างเหรอก็เราทรงให้เขาถูกไหมศักยภาพมือที่เขาสามารถที่จะหยิบจับได้มีไปหาหมอครั้งหนึ่งมีบาดแผลที่มือหมอบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์อนัทต้องเล่าให้หมดนะว่าเล่นเปียโนไหมโอ้ไม่เล่นเปียโนนะเราลงรันนาดอะไรไม่เล่นโอเคอ่ะดีแล้วเพราะว่าเวลาหมอจะทำแผลเย็บอะไรเนี่ยมีเคสหนึ่งไปหาหมอแล้วก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองมีอาชีพเป็นครูสอนเปียโนหมอก็เย็บมือให้เย็บแผลให้ปรากฏว่ากลับไปเล่นเปียโนไม่ได้อีกเส้นหมอมันไม่รู้นี่ว่าเขาต้องใช้เส้นตรงนี้ด้วยนี่ไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้จึงต้องเข้าใจว่าการที่คนแต่ละคนสร้างนวัตกรรมต่างๆขึ้นมาเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ตะอาลาครับเห็นไหมไม่ทั้งจะเล่นเปียโนผลิตเพลงอะไรออกมาก็ยังจำเป็นต้องอะไรก็มาจากที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างมือมานี่ไงจึงถือว่าเป็นเครือข่ายสายพานจากตรงนั้นไปเพราะฉะนั้นข้อ8ต่อไป อาลิมุนลิจะมีอินมาลูมาตอาลิมุนลิจะมีอินมาลูมาตทรงเป็นอาเลมเป็นผู้รอบรู้ในองค์ความรู้ทั้งปวงข้อ8นะในองค์ความรู้ทั้งปวงดูสิเมื่อ8เดือนที่แล้วกลมๆเดาๆแล้วกัน8เดือนที่แล้วรัฐบาลจะเริ่มให้คนละครึ่งก็ปีที่แล้วมึงปีที่แล้วปรากฏว่าคนไปโวยวายกันใหญ่เลยเพราะ AI ตรวจไม่เจอเห็นไหม AI ตกหล่นแล้วก็
เดี๋ยวนี้จะไปนั่งกรอกเอกสารไม่ได้แล้วก็ให้กรอกทางนี้ใช่ไหม AI ตรวจไม่เจอเพราะขนาด AI เนี่ยยังไม่ได้เป็นอาลิมุลลิญะมีอินมาลูมาตไม่ได้ครององค์ความรู้ทั้งปวงว่าใครอายุเท่าไหร่มีคุณสมบัติจะได้หรือไม่ได้ทะเบียนบ้านเลขที่เท่าไหร่ไม่ครับไม่มีใครเลยที่จะมีองค์ความรู้ทั้งปวงขนาดเดียวกันเช่นตัวอย่างนะตอนนี้การรักษาเนี่ยหมอรักษาสมัยก่อนหมอคนเดียวสมัยนี้ทีมแพทย์ถูกไหมจะผ่าตัดนะจะผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหมอมากัน 5-6 คนหมอหัวใจคนหนึ่งหมอโลหิตคนหนึ่งถูกไหมหมอทางด้านไตคนหนึ่งแล้วก็หมอด้านกล้ามเนื้อคนหนึ่งประมาณนี้นะแล้วหมอที่มาควบคุมเทคนิคอะไรต่างๆเจ้าหน้าที่เทคนิคควบคุมต้องเป็นทีมไงแสดงว่าไม่มีใครเลยที่จะอาลิมุลลิญะมีอินมาลูมาตแค่ผ่าตัดปลูกถ่ายไตหมอคนเดียวก็ทำไม่ได้เพราะไม่ได้มีครองความรู้ทั้งหมดเห็นไหมโอเคข้อ9เพราะฉะนั้นอย่าก่อนว่าดุนยาเนี่ยเต็มไปด้วยองค์ความรู้เท่าไหร่นะครับดุนยาเนี่ยเต็มไปด้วยองค์ความรู้เท่าไหร่เอาแค่นี้แล้วกันว่าถามลูกๆหลานๆว่าเอ้าทำไมไม่ลงที่มหาวิทยาลัยนี้ล่ะที่นี่ก็มีไม่ใช่หรอคณะเนี่ยบอกไม่ถ้าวิชานี้เราก็ต้องไปมหาวิทยาลัยนู้นเห็นไหมนี่เราก็เห็นอยู่แล้วไงแม้ทั้งในโลกนี้เอาที่เหนือจากมหาวิทยาลัยในเมืองไทยก็ยังมีอีกเทมเพิลมั่งฮาร์วาร์ดมั่งออกซฟอร์ดมั่งเอาบางทีเฉพาะวิชานี้ที่เหนือก็ออกซฟอร์ดไปอยู่นู่นเห็นไหมดูเห็นนี่เองจึงไม่มีใครเลยที่เป็นอาลิมุนลิญะมีอินมะลูมาตอินลัลลอฮะตะบารกวะตะอาลายกเว้นแต่อัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นอะกีดะห์ที่ชัดเจนข้อ9ของเราต่อไปกอดิรุนอะลายะมีอิลมุมกินาตทรงเดชานุภาพอันนี้เป็นภาษาสวยงามนะคือทรงศักยภาพทรงเดชานุภาพเหนือสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ทั้งปวงนั่นหมายความว่าทรงเดชานุภาพที่ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระองค์ที่ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระองค์อ้าวมีผมฟังบรรยายจากบางแห่งมาเขาบอกว่าไม่อิยาซูบินแล้วอัลตะลาไม่ได้ทรงสามารถทั้งปวงหรอกเช่นอิยาซูบินแล้วเนี่ยจะไปจดนะอัลลอฮ์ไม่สามารถมีลูกได้ละอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์อันนี้กลับไปยังอักที่เรากำลังเรียนที่ศิลปวัฒนาอะกีดะห์ที่ชัดเจนโดยอาจารย์อานัสคืออะไรกลับไปยังข้อที่ว่าอะไรเนอะกลับไปยังข้อที่ว่าข้อ3 1 2 3 4ข้อ4วะฮูวะกะบีอัลกะบีรอัลมุตะอาลพระองค์เป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่และสูงส่งคุณพูดอย่างนี้กับอัลลอฮ์ตะอาลาได้ยังไงแค่คำพูดนี้ไม่สมควรอยู่แล้วครับการที่พระองค์ไม่ได้มีลูกเนี่ยพระองค์มีได้ไหมก็ดีรุ่นมีได้ครับแต่ที่เป็นมีไม่ได้คือมันจะไปกระทบไงกับพระองค์เป็นกะบีรมุตะอาลคือต่อไปมีพระเจ้า2มั่ง3มั่ง4มั่งวันนี้ข้าพเจ้าละหมาดนี้โดยผ่านพระนามของโอรสของพระองค์นะข้าพเจ้าละหมาดนี้โดยผ่านพระนามของหลานคนแรกของพระองค์มันก็จะไปกระทบต่อซิฟัตกะบีรนะยิ่งใหญ่และวันมุตะอานไงเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ต้องครูไม่ต้องตั้งคำถามแบบนี้คำถามอะไรอ่ะไม่ใช่สละคุณอักลถูกไหมคำถามอย่างนี้มันเป็นทางด้านวิชาปรัชญาเพราะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาทรงสามารถครับแต่ที่พระองค์ไม่ทำสิ่งนี้เพราะอะไรครับเพราะมันกระทบกับการศาสนาต่อไปไงแต่ต้องการบริหารเนี่ยไม่มีความจำเป็นพระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งหมดทั้งปวงที่เห็นในดุนยาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นถูกไหมไม่ว่าอะไรบางอย่างตอนนี้พบนู่นพบนี่เครื่องแกงนี่เป็นอย่างเดียวเครื่องแกงอินเดียเนี่ยพอมาถึงเมืองไทยอ่ะกุรุมาในที่อินเดียก็มีชื่อเดียวกันเลยผมก็ทานอยู่อินเดียแต่ว่าของไทยสาวว่าอร่อยกว่านะเพราะว่าปรุงตามลิ้นคนไทยก็ใส่อะไรให้มันกลมกล่อมมีหวานนิดอะไรใช่ไหมมัสมั่นมัสมั่นเขาก็มีมัสมั่นเราโอ้โหมันกลมกล่อมเหลือเกินนะขนาดพ่อครัวสุราทำมาอย่างดีแล้วคนกินก็ยังไปใส่น้ำตาลเพิ่มอีกไม่ดีนะ
เออคนตอนนี้คนไทยแปลกมากก๋วยเตี๋ยวหวานส้มตำหวานลาบหวานแต่พอยกลอดช่องมาโอ้โหไปเอาหวานไม่กินนี่โลกมันจะกิยามหมัดก็เพราะเหตุนี้เลยนะเออนี่แหละที่ว่าต้องเพิ่มหลักฐานกิยามหมัดหลักอีกข้อหนึ่งคือการกินกับตลปัดหมดแล้วเดี๋ยวเอาเรื่องเราดีกว่าก็ดิรุนลียามีอินมุมกินอาหารเพราะทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระองค์แต่ที่ไม่มีขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะจะไปกระทบซีฟัตก่อนหน้านี้นะครับต่อไปมูรีดุนลียามีอินกาอินาต มูรีดุนลียามีอินกาอินาตเพราะฉะนั้นในข้อ8 9 10ข้อ10นะในข้อนี้พระองค์จึงทรงอิราดาพระประสงค์ที่ให้มีสรรพสิ่งทั้งปวงขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เห็นอยู่บนโลกนี้ไปเที่ยวที่ไหนก็ตามจะไปทริปในเมืองไทยเดี๋ยวเดือนธันวาคมไปงานโรงเรียนรัมบานีเจอต้นนู่นต้นนี้เจออะไรก็ตามเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่ให้มีขึ้นมาทั้งนั้นทำไมมีสิ่งนู้นทำไมมีรุ้งกินน้ำทำไมมีนี่นะแต่ว่าเวลาไปตรวจสอบดูโอเคพระประสงค์อัลตาราแต่ว่าสิ่งนี้ปรากฏขึ้นมาได้ก็ผ่านกระบวนการนี้เห็นไหมทำไมแสงจึงมี7สีแล้วทำไมดูแล้วเป็นสีใสอย่างนี้นี่ก็เป็นพระประสงค์ของพระองค์เช่นเดียวกันที่ให้กายอินัสกายนั้นก็คือกาเนยกูนูกายอินันสิ่งที่เป็นขึ้นมาเนี่ยปรากฏดังต่อไปนี้ในสภาวะดังต่อไปนี้11หลักการที่ชัดเจนข้อ41ให้ยุนสัมมีอุนทรงพระชนชีพอยู่ตลอดเวลาโอ้ยเวลาฮ่องเต้เนี่ยทรงพระเจริญหมื่นปีแต่ว่าไปดูในลิสต์ประวัติศาสตร์จีนเนี่ยฮ่องเต้แต่ละพระองค์อ่ะ38ปี27ปีนะ32ปีมีองค์เดียวอ่ะชื่ออะไร60แล้วก็พระองค์ก็ประวรณาไว้ว่าถ้าข้าครองบัลลังก์ถึงอายุ60ข้าจะสละบัลลังก์ก็เลยสละบัลลังก์แล้วก็ก่อนจะสร้างบัลลังก์ก็ให้ไปเตรียมสร้างวังของพระองค์ในวังปักกิ่งนั่นแหละไว้สำหรับอยู่ตอนหลังเกษียณแล้วก็เปิดทางให้โอรสขึ้นครองบัลลังก์ก็จะเก่าประวัติศาสตร์จีน 4,000 ปีอ่ะมีกี่คนน่ะ60ใช่เพราะฉะนั้นให้ยุนแต่อัลตารานั้นทรงพระชนอยู่ตลอดเวลาให้ยุนสัมมีอุนและก็ไม่ใช่ทรงพระชนแบบอะไรอ่ะที่นอนใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ไม่รับรู้อ่ะไม่ใช่สัมมีอุนเห็นไหมบางทีเราเห็นในเนี่ยในไลน์เนี่ยโอ้เสียงที่กระซิบเบาที่สุดแต่ดังถึงฟ้าเวลาสุญูดนะกระซิบที่ดินน่ะแต่ดังถึงฟากฟ้านี่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เนียมัดไว้11ใช่ไหม10 1112อากีดะห์ที่ชัดเจนข้อ12บาซีรุนลาชิบะฮุนละพระองค์ทรงสายพระเนตรในทุกสรรพสิ่งพระองค์ทรงเห็นด้วยการรับรู้และทรงเห็นก็ไม่ต้องบอกรับรู้อ่ะเห็นคือเห็นภาษาอาหรับเห็นพระองค์ทรงทอดพระเนตรเลยพระองค์ทรงเห็นนะในสรรพสิ่งทั้งปวงเพราะฉะนั้นทหารอเมริกันเวลาไปโค่นล้มซัดดามฮุเซนบุกกลางคืนต้องใส่แว่นที่มองกลางคืนถูกไหมถ้าวิ่งแล้วก็โอ้ยไอ้ทหารยิงปืนใหญ่มาระเบิดตกหมอบล้มลุกคุกคลานเอาแว่นตากระเด็นหายไปไหนไม่รู้แล้วมันมืดคำหาไม่เจอก็ฐานอเมริกันนาวิกโยธินก็ไม่สามารถมองเห็นได้แต่ว่าอัลตารานั้นในทุกสภาพไม่ว่าจะลึกลงไปในชั้นแผ่นดินเท่าไหร่ไม่ว่าจะสูงไปบนฟากฟ้าเท่าไหร่บาซีรุนนะและชิบะฮันละไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์เสมอเหมือนพระองค์
ไม่มีสิ่งใดเพราะนั้นในอากีดะห์ข้อ10 11 12ข้อ12หามีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ไม่อากีดะห์ที่ชัดเจนข้อที่13วะลาดิดดะละวะลานิดดะละ13 14 15เหมือนกัน ไม่มีผู้ใดที่สนับสนุนพระองค์ไม่มีผู้ใดที่เกื้อกูลพระองค์ไม่มีผู้ใดที่ต่อต้านพระองค์ได้เห็นไหมกว่าคนหนึ่งจะขึ้นมาสู่ตำแหน่งเนี่ยโอ้โหเราเกษียณงานกันมาแล้วเราก็จะรู้ในหน่วยงานเนี่ยโอ้โหเลื่อยขาเก้าอี้กันมาปัดแข้งปัดขากันมาเพราะฉะนั้นสำหรับอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วในจักรวาลทั้งปวงนี้ในดุนยานี้หามีผู้ใดที่จะขัดขวางพระองค์ได้ไหมอันเนี้ยในโลกนี้เห็นไหมผู้คนพยายามสารพัดดูสิริลังกาขบวนการต่อต้านอิสลามพยายามเนี่ยต่อต้านเรื่องฮาลาลทำให้ในศรีลังกาเนี่ยอาหารฮาลาลไม่มีตราโลโก้เอาทีนี้ก็ส่งออกลำบากสิส่งออกลำบากเพราะว่าเวลาไปถึงตลาดดูไบเขาก็มองดูถูกไหมมันตาก็ไปดูของมาเลมีของไทยมีก็ดึงใส่ตะกร้าของสิงคโปร์สองศรีลังกาเขาก็ไม่ดึงมันยอดขายก็ตกไปเขาก็ไม่สั่งปรากฏว่ายังไงครับมาเจอวิกฤตการโควิดนักท่องเที่ยวที่มาชายหาดศรีลังกาอะไรก็ไม่มาศรีลังกาล่มสลายเนี่ยเมื่อ4เดือนที่แล้ว5เดือนที่แล้วอะประธานาธิบดีต้องวิ่งหนีออกหลังบ้านนะวิ่งหลังทำเนียบวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนนี่เป็นต้นนี่คือผลที่ว่าผู้ขัดขวางอัลลอฮ์ตะอาลาสารพัดจะขัดขวางแล้วก็ตอนที่ประธานาธิบดีคนนี้มีอำนาจอยู่เป็นยังไงช่วงโควิดประชุมครม.ความที่ไม่ชอบอิสลามอ่ะก็บอกเอางี้ละกันคนที่เป็นโควิดทั้งหมดไปเผาให้หมดเลยนี่คือศรีลังกาไงเผากันอยู่ 2-3 ปีอะครับแล้วก็ใครจะห้ามยังไงก็ไม่ฟังอัลลอฮ์ในยุโรปเนี่ยเขาเก่งเรื่องสาธารณสุขใช่ไหมเขารับมือเรื่องนี้อเมริการับมือเรื่องนี้เผาไหมล่ะอเมริกาก็ฝังบราซิลก็ฝังเม็กซิโกก็ฝังถูกไหมขนาดที่ฝรั่งนะที่เขาเข้าใจโลกนี้ดีนะแล้วก็ฝังมันไม่เห็นเขาเดือดร้อนไปตรงไปเผาอันนี้มีไอเดียเลิศเลยบอกเอาไปเผาให้หมดเลยเลขาธิการ OIC ไปขอร้องก็ไม่ฟังตอนนี้เป็นยังไงครับทั้งตระกูลล่มสลายหมดเพราะเวลาประชุมเนี่ยจีนมาประชุมจีนก็เซลสีจิ้นผิงมาเองสีจิ้นผิงว่าเอาเอ่ยชื่อมาแนะนำรัฐมนตรีเกษตรรัฐมนตรีอุตสาหกรรมรัฐมนตรีส่งออกรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีนู่นโอ้โหราชปักษาทั้งนั้นจีนก็แซงโอประเทศนี้ราชปักษาปกครองหมดเลยเหรอตอนนี้ตกงานหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดิดดะละพระองค์หามีผู้ใดที่จะเป็นผู้ขัดขวางและต่อต้านพระองค์ไม่และหามีและก็เวลานิดดะละและไม่ได้มีผู้สนับสนุนด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกันที่นายรัฐมนตรีอังกฤษได้ขึ้นมาเนี่ยก็ผ่านการต่อต้านและผ่านคู่แข่งการโหวตคู่แข่งในพรรคตัวเองและก็ในรัฐสภาแต่ก็มีผู้สนับสนุนนี่คือในยะนี้ของข้อ10 11 12 13 14 14 15ว่าไม่มีทั้งผู้ต่อต้านพระองค์ได้และไม่มีผู้ที่สนับสนุนพระองค์มีแต่ผู้ที่แซ่ซ้องสนับสนุนพระองค์แซ่ซ้องสนับสนุนพระองค์แต่เราเป็นอะไรเราเป็นอันซอรุลลอฮ์เดี๋ยวก่อนถ้างั้นเราเป็นอันซอรุลลอฮ์ได้ยังไงล่ะวะกะมากอลาอีซาอิบนุมารยัมมันอันซอรีอิลัลลอฮ์ในอัลกุรอานเซนานบีอีซาอะลัยฮิสสลามเมื่อเริ่มรู้สึกว่าบรรดาสาวกนั้นจะตกมุรตัดแล้วจะเป็นกุฟรแล้วจึงได้ถามว่ามันอันซอรีอิลัลลอฮ์ใครจะช่วยเหลือข้าในหนทางของอัลลอฮ์บ้างเราต้องช่วยเหลืออัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ตะอาลาจริงๆแล้วพระองค์ไม่ต้องการพูดที่สนับสนุนแบบนั้นแต่การช่วยเหลือของเรานั้นเพื่อตรวจสอบประเมินอามานของเราถ้าเราช่วยเหลืออัลตาลาไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราได้ผลบุญเหมือนกับไปละหมาดวันศุกร์อะ
โอ้ลงมาจากสำนักงานพอจะลงปิดกุญแจแล้วอ้าวบอสเรียกอีกเดี๋ยวไอ้นี่มันอะไรเนี่ยเอาเดี๋ยวบอสหนูไปละหมาดก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวนี้ไปก็ไปเดี๋ยวนี้หนูอันนี้นี่ก่อนลงมาก็มาขึ้นมอเตอร์ไซค์เกาะมอเตอร์ไซค์มาก็ยันเลยไปถึงจะเข้าตรอกเขาเดินออกมาพอดีเขาให้สลามเดินมาแล้วผลบุญคือผลบุญด้านละหมาดวันศุกร์ครับเพราะฉะนั้นช่วยอัลลอฮ์แต่จะสำเร็จไม่สำเร็จเขาช่วยอัลลอฮ์กันทั่วโลกอ่ะสำเร็จไม่สำเร็จอยู่ที่ผลบุญเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คืออย่าไปขัดแย้งกันนะในข้อที่15เนี่ยว่าไม่มีผู้สนับสนุนพระองค์ก็คือหมายความว่าอัลตะลาไม่ต้องการคนช่วยไงพระองค์กอดีรุนทรงเดชานุภาพแต่ที่เราช่วยเพื่อให้เราได้บุญเองครับข้อ16วะลามัสละวะลามิสละวะลาซอฮีละไม่มีผู้ใดที่ละไม้พระองค์อะคนเนี่ยคนหน้าตาเหมือนนบีอีซาอะลัยฮิสลามมีคนหน้าตาเหมือนซัยยิดนานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีท่านในสมัยของท่านเองที่ท่านมีชีวิตอยู่มีเหมือนกับกะมาปรากฏในมาซะฮรอฟีบะดริวายาตวุจิดฟีบะดริวายาตอันนะอับบาซุฟยานอัชบะฮ์อันนาสอิลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนที่มีรายงานว่าอบูซุฟยานเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นในดุนยาเนี่ยคนเหมือนกันได้แต่สําหรับอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วไม่มีสิ่งใดในบรรดาทั้งหมดที่เป็นมักลูกทั้งสิ้นเหมือนพระองค์วะลาซอฮีรุลละและไม่มีผู้ใดที่เช่นเดียวกันช่วยเหลือเกื้อกูลพระองค์คือซะฮรุนคือหลังคือเอาหลังสามารถเอาหลังพิงได้เหมือนกับว่าสู้จนหลังพิงฝาเนี่ยเรียกว่าในสมรภูมินี้ถอยหลังไปพิงฝาตรงนี้แล้วก็สามารถยันข้าศึกไว้ได้อัลตะลาไม่ตกอยู่ในอะกีดะห์เราไม่ตกอยู่ในสภาวะที่ต้องวันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งที่ต้องหันหลังชนฝาเพื่อรับกับวิกฤตดังกล่าวไม่มีเลยตอนนี้ประเทศอังกฤษที่เคยเป็นมหาอำนาจของโลกดวงตะวันไม่เคยตกดินเลยในจักรวรรดิอังกฤษตอนนี้กำลังประสบวิกฤตไม่มีตังค์ครับต้องเอาลูกอินเดียมานักดนตรีเชื้อสายอินเดียมาเป็นนายกซึ่งอัลตะลาสงให้เห็นอะไรใกล้วันกิยามะห์นะโอ้โหเรามีภาพเยอะแยะตอนที่อังกฤษปกครองอะโอ้บ่าวไพ่อินเดียเนี่ยพัดให้อังกฤษนอนเก้าอี้มีคนบีบนวดเท้าให้เขาถ่ายรูปมาให้ดูอังกฤษตอนนี้ก็นี่ไงมันเริ่มจะเห็นอะไรมากขึ้นนะ16ใช่ไหมข้อ17ลาชารีกะละฟีวูจูบิลวูจูดลาชารีกะละฟีวูจูบิลวูจูดข้อ17ไม่มีหุ้นส่วนใดๆไม่มีพาร์ทเนอร์ไม่มีหุ้นส่วนใดๆในการทำให้มีสิ่งต่างๆปรากฏบนดุนยานี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือที่ยี่ห้ออะไรของอเมริกาเนี่ยปรากฏว่าต้องไปทำชิปจากเมืองจีนเห็นไหมหรือโทรศัพท์ยี่ห้อนี้ต้องใช้เลนส์ของ Canonไปสั่งทำที่นู่นที่นี่เลนทำจากญี่ปุ่นบ้างเลนทำจากเยอรมันบ้างแต่ตัวมือถือทำจากประเทศนี้อันนี้คือเรื่องนี้คือมีหุ้นส่วนในการผลิตเพราะฉะนั้นดุนยาทั้งหมดเหล่านี้ลาชารีกะละฮูฟีวูจูบินวูจูดไม่มีหุ้นส่วนใดๆในการผลิตดุนยานี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอ๋อถ้าหากว่าดินแบบทะเลทรายแบบนี้ดินสีแดงสีเหลืองแบบนี้มีพื้นหินสีม่วงปนอย่างนี้เทพเจ้าองค์นี้ช่วยผลิตถ้าเป็นอย่างนี้เทพเจ้าองค์นี้ช่วยผลิตไม่มีนี่อะกีดะห์ข้อที่18อะกีดะห์ที่ชัดเจนข้อที่18โอ้โหนี่มี40 50ข้อเลยเนี่ยข้อที่18สงสัยต้องปีหน้านะอินชาอัลลอฮ์โอ้ต้องสิเราจดเลคเชอร์ไปก่อนแล้วกันนะ18ข้อ18วะลาฟีอิสติฮกากิลอิบาดะห์
วะลาฟีอิสติฮกอกิลอิบาดะห์เพราะฉะนั้นหามีเทพองค์ใดวะไลซะฮุนากะอิลาฮุนยัสตะฮิกุบิอิบาดะติอิลลัลลอฮ์วะบิอิบาดะติดูนัลลอฮ์เอามาอัลลอฮิตบะรอตะอาลาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองลาอิสติฮะกอกไม่มีฮุกุกใดๆฮักกุลไม่มีฮุกุกใดๆแก่เทพองค์ใดไม่ว่าใครจะอนุมานว่ามีเทพอะไรยังไงมีกี่พระหัตถ์มีกี่มือมีกี่พระเศียรนะไม่ว่าจะมีกี่ปางไม่ว่าจะสถิตในมหาสมุทรไม่ว่าจะสถิตบนชั้นฟ้าขี่เมฆอะไรก็ตามวะลาฟีอิสติฮะกอกิลอิบาดะห์จึงไม่มีถวยเทพองค์ใดที่มนุษย์มโนและจินตนาการเนี่ยจะมีฮักกุลส่วนร่วมในอิบาดัตโอ้เห็นไหมผมเรียนโรงเรียนคาทอลิกตอนเล็กๆก็ยังไม่ค่อยรู้ศาสนาเรียนจากเรียนฟัดดูอีนจากสุเรายิมินามั่งแล้วก็ต่อมาก็มาเรียนที่โอเคครูอิสมินที่บางกอกน้อยอิสมินอาหมัดแล้วก็ได้ไปเข้าค่ายบางกอกน้อยอันตอนละรู้แหละแต่ก่อนมาเข้ามาเรียนเนี่ยยังไม่รู้เรียนมานิดๆหน่อยๆใช่ไหมก็โรงเรียนคาทอลิกเขาก็ให้สวดข้าแต่พระเป็นเจ้าผู้อยู่บนสวงสวรรค์อะไรครับที่แล้วเนี่ยนบีอีซาโอ้เนี่ยรู้บ้างใช่ไหมพระนบีอีซาไงแล้วพอจบเขาบอกว่าข้าพระองค์ทูลขอนี้ผ่านพันทูลขอพระองค์นะแต่ผ่านพระนามนักบุญจุดๆๆๆเห็นไหมก็จะมีว่าทูลขออัลลอฮ์แต่ผ่านนักบุญองค์นี้กี่เป็นต้นและทูลขออัลลอฮ์ผ่านลูกของพระองค์อีกและผ่านลูกของพระองค์ไม่พอผ่านนักบุญคนนี้อีกให้นักบุญไปกระซิบลูกของอัลลอฮ์แล้วลูกของอัลลอฮ์ไปกระซิบอัลลอฮ์ตะอาลาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเวลาอิสติฮะกอกะอัลอิบาดะห์จึงไม่มีถวยเทพใดๆที่มนุษย์จะนึกหรือจินตนาการเนี่ย มีฮักกุลสิทธิในการรับอิบาดะห์เพราะฉะนั้นอิบาดะห์ในการเชิดกุรบาน อิบาดะห์ที่ว่าโอ้ไปอุมเราะห์ครั้งนี้นะ ก็ลิลลาฮิตะอาลานะแล้วก็นี่ก็พอดีตรงที่มาสร้างบ้านหลังใหม่เนี่ยมีคุณทวดคุณมีโต๊ะย่าชั้นเพราะฉะนั้นด้วยบารมีโตย่าอะไรแบบนี้นะใหม่ๆมีอินลัลลอฮ์17 18อะกีดะห์ชัดเจนข้อที่19วะลาฟิลคอลกีวัตตัดดะบีรวะลาฟิลกอลคอลกีวัตตัดดะบีรเพราะฉะนั้น ก็ไม่มีผู้ใดมีหุ้นส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างของพระองค์และในการบริหารจัดการแล้วเราไปดูนะทางด่วนเนี่ยทางด่วนรัฐบาลให้บริษัทหนึ่งสร้างแต่พอมาเก็บค่าทางด่วนบริษัทอื่นมาเหมารับสัมปทานเห็นไหมหรือสร้างเขื่อนมาแต่จ้างอีกบริษัทหนึ่งมาดูในการบริหารจัดการเดินไฟเดินอะไรเนี่ยไม่ต้องอะไรเอาไกลไปเอาอพาร์ตเมนต์ดีกว่าอพาร์ตเมนต์คอนโดเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยแหละสร้างอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมเจ้าของแต่ไม่ไหวจะไปทวงตังค์ไงเจ้าของไปทวงตังค์แต่คนเช่าเนี่ยเป็นยังไงเท้าเอวใส่เลยบอกนี่มาอีกแล้วเลยไม่มีงานการทำเลยเหรอมาเดินขึ้นเดินลงอยู่นี่เองดูเขาว่ามาอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มีคนหนึ่งเขาจะทำอพาร์ตเมนต์เป็นคนเรียบร้อยละหมาดพูดเพราะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะพอจะทำอพาร์ตเมนต์เพื่อนก็บอกนี่เธอก่อนจะทำอพาร์ตเมนต์ไปเลี้ยงวัวก่อนไปจะพูดเบาๆอย่างนี้ไม่ได้หรอกอัสสลามุอะลัยกุมยังไม่มีเหรออ๋ออ่ะขอดุอาให้มีนะแล้วก็เดินลงมาใหม่ไม่ได้ไปเลี้ยงวัวก่อนจะได้ทวงตังค์ได้เช่นอย่างเพราะฉะนั้นสร้างอพาร์ตเมนต์เสร็จสร้างคอนโดเสร็จก็ให้คนอื่นมาตัดบีรมาบริหารจัดการเอามาไปเอาไปเหมาไปเลยเอาเงินมาให้ฉันดีกว่าไปทวงกันเองไปว่ากันเอง
สำหรับอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วตะอาลาสร้างดุนยานี่มาคือสร้างจักรวาลทั้งหมดมาแล้วไม่ต้องให้มีเทพองค์อื่นมาเป็นผู้บริหารพระองค์ดูแลเอง20ว่าลายัสตะฮิกุอัลอิบาดะอีอักซอกอยะตุตะอซีมอิลลาฮูอิลลาฮูในการอิบาดัตที่ไม่ว่าจะเมื่อกี้นี้ข้ออิบาดัตก็คือเคารพส่วนการเคารพภักดีในภาวะในสภาพที่สูงสุดคือก้มลงกราบเนี่ยสูงสุดแล้วกอยะตุตะอซีมกอยะตุตะอซีมที่สุดแล้วแห่งการที่มนุษย์ในดุนยาเนี่ยแสดงภาพของการให้เกียรติกันจริงนะในสุวรรณภูมิเนี่ยเห็นไหมพระเจ้าอังวะพระเจ้าหงสาวดีพระเจ้าตองอูผู้คนที่เป็นบ่าวไพร่พระเจ้าอังวะพระเจ้าตองอูพระเจ้าหงสาวดีก็ต้องกราบใช่ไหมนี่คือรอยตุตะดีมการกราบแม้ทั้งฮ่องเต้ที่จีนอ่ะคนมาเจอก็สลัดมือใช่ไหมสุดตัวลงแล้วก็กราบใช่ไหมเอาศีรษะโขกศิลานี่คือรอยตุตะดีมที่สุดแล้วที่มนุษย์จะแสดงว่าฉันเคารพเพราะฉะนั้นสภาวะเช่นนั้นน่ะไม่สามารถแสดงแก่ผู้ใดได้อิลลัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์จะอัลลอฮ์ตะอาลา20 21วะลายัชฟีมารีดอนวะลายะรซุกุริซกอน21เนี่ยก็มี2ข้อย่อยข้อหนึ่งก็คือไม่มีใครหรอกที่เป็นผู้กุมการรักษาที่แท้จริงอินลัลลอฮ์วะฮุวะอัชชาฟีวะฮุวะอัชชาฟีลิยามีอิลมารดพระองค์ทรงเป็นผู้รักษาจริงนะหมอรักษาผิดมีไหมมีหมอวินิจฉัยโรคผิดมีหมอผิดพลาดมีรักษาตั้งนานหมอหาโรคนี้ไม่เจอมีเพราะฉะนั้นหมอรักษาได้แต่อัลเลาะห์ไม่ให้เขาเจอครับเพราะมันเป็นตักเดรของหมอและตักเดรของผู้ป่วยด้วยที่ไม่เจออยู่ที่อัลเลาะห์แต่ว่าความลับแห่งการรักษานั้นกุญแจแห่งการรักษานั้นอยู่ในพระหัตถ์ของอัลเลาะห์ด้วยเหตุนี้เขาจึงได้มีสบับไงว่าแน่นอนเรามีสตังหรือเรามีศักยภาพหรือเรามีสิทธิ์แห่งการรักษาพยาบาลแล้วแต่ต้องขอดูอาให้รัตตาเนี่ยนำทางเราและนำทางทั้งหมอด้วยไปสู่การรักษาที่ถูกต้องและอีกสบับหนึ่งที่จะช่วยไหมให้มันลื่นไหลก็คือบริจาคตามศักยภาพนะบริจาคตามศักยภาพเวลายารุซุกูริสกอนในข้อเดียวกันข้อ21เนี่ยนะและไม่มีผู้ใด จ่ายริสกีหรือประทานริสกีให้อาหารยังชีพอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นที่ให้ริสกี เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองในดุนยาเนี่ยยังมีคนจำนวนมากแม้ทั้งมุสลิมเองที่อะกีดะห์ไม่ชัดเจนที่บอกว่าริสกีเขาได้มาจากตรงนี้มีมุสลิมเราคนหนึ่งก็ขับแท็กซี่พอเจอแล้วก็คุยกับเอาเป็นมุสลิมได้ก็เอามาชอนล้อนู่นนี่นั่นแล้วเขาบอกว่าเขาจอดรถแท็กซี่ที่คิวแห่งหนึ่งแต่ตอนนี้เพื่อนๆไม่คุยกับเขาเลยเอาทำไมอ่ะไม่ถูกใจอะไรล่ะอัลลอฮ์มันจะไปคุยกับผมอะไรล่ะโทษเขาจะไปคุยกับผมอะไรล่ะผมหยิบนี่ขึ้นมาให้ดูว่าเนี่ยพ่อแม่ผมให้นะที่ผมหาได้อยู่ทุกวันนี้พ่อแม่ผมให้หยิบขึ้นมานี่เศษหมวกของพ่อตัดมาใส่หลอดไว้เห็นไหมอันแล้วก็เศษผ้าฮิญาบของแม่นี่ไงผมก็บอกเขาผมก็คุยเขาว่าเนี่ยที่ผมเนี่ยทำมาหากินคล่องทุกวันนี้นี่เลยอัลลอฮ์แล้วก็นี่พ่อแม่ผมให้แล้วก็เพื่อจะคุยด้วยอะไรล่ะเพื่อกันเลิกคุยหมดก็นี่ไงเห็นไหมลายารซุกุริสก่อนและไม่ผู้ใดให้ริสกีนอกจากอัลตาลานี่คืออากีดะห์ชัดเจนข้อที่21เหลืออีก2นาทีวะลายักชิฟูดอรรอนอิลลาฮู21นะและเมื่อมีทุกขภัยประสบแก่เราไม่มีผู้ใดที่จะขจัดทุกขภัยนั้นไ
ยกเว้นแต่อัลตาลาคือทุกภัยมันจะดูเป็นเหมือนน้ำท่วมแผ่นดินไหวไหมมีเรื่องเดือดร้อนนี่ดีกว่าดอรรอนไม่มีเรื่องเดือดร้อนใดๆไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ที่ผู้ที่จะให้เรื่องเดือดร้อนนั้นหมดไปจากเราได้นอกจากอัลตาลาเท่านั้นแน่นอนไปคุยคนนี้สิไปบอกคนนั้นสิถูกไหมแต่อัลตาลาน่ะดลใจเขาให้เขาฉันไม่ว่าอะไรนะคราวนี้นะโอเคที่ดลใจหรือดลจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆนะที่มันทำให้เดือดเดือนนอนใจอ่ะถ้ามันจะหมดไปได้อัลตาลาให้สบับนั่นคือสบับอาจจะผ่านบุคคลรอบข้างนั่นแหละแต่เป็นกรุณาที่คุณจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอินนามะอัมรุฮูอิซาอารอดะชัยอันไอยากูละละฮูกุนฟายากูลนี่จบตรงนี้นะอินนามะอัมรุฮูอิซาอารอดะชัยอันไอยากูละละฮูกุนฟายากูลสรุปในวันนี้ก็คือ20 21 22 23เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองกิจการทั้งปวงของพระองค์ก็คือหากพระองค์มีพระประสงค์ในสิ่งใดพระองค์เพียงแต่ทรงดำรัสว่าจงเป็นขึ้นมาก็หลายๆคนคงจะเห็นสารคดีแอนิเมชันเห็นไหมที่นักโบราณคดีนักวิทยาศาสตร์เอากระดูกไดโนเสาร์ที่ไปขุดแล้วปัดเจอเป็นไดโนเสาร์นอนอยู่ชื่ออะไรจำเยอะเหลือเกินเอากลางๆแล้วกันเนอะมันมีสายพันธุ์เดี๋ยวอ่านไปมันจะเป็นชื่อไก่ชื่ออะไรไอ้ไดโนเสาร์เนี่ยนะตัวนี้ยาวนี่นะก็ไปปัดกระดูกนอนอยู่นี่แล้วก็สารคดีก็ทำให้เห็นว่าค่อยๆเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นๆขึ้นมาเป็นตัวเดินได้ส่งเสียงได้พอรัตตราบอกอินนามะอิซาอารอดะชัยอันไอยากูลแล้วหูกุลไฟยากูลแล้วจะบอกเป็นขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่าปุ๊บโผล่ขึ้นมาเลยอาจจะโผล่มาเลยก็ได้วันเราหูอาลัมแต่ถ้าเราจะจินตนาการให้ละเมียดละไมนิดนึงก็คือนั่นแหละที่มีสับบับทั้งหมดที่ว่าอ้าวแล้วถ้างั้นอัลตาให้มีเครื่องบินได้ยังไงอัลตาให้มีรถยนต์ได้ยังไงอัลตาให้มีเนี่ยยานอวกาศได้ยังไงก็กว่าจะมามียานอวกาศกว่าจะมีรถยนต์ก่อนดีกว่าก็ต้องมีจักรยานใช่ไหมคนเอาจักรยานไถได้แล้วจักรยานก็ทำไมเอาทำโซ่นะจักรยานไถก่อนแล้วทำโซ่แล้วก็ถีบพอถีบคนก็คิดถ้าไอ้การน้ำร้อนเนี่ยมันเป่าพัดไอ้ใบนี่ใช่ไหมหมุนได้ก็ไปเป่าเครื่องจักรไอ้น้ำจากนั้นก็มาทำเป็นรถยนต์เครื่องเหมือนน้ำมันเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับภาพแอนิเมชันเมื่อกี้ที่เขาค่อยปูขึ้นมากุนไฟจักรุนอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นขึ้นมาเลยก็ได้วันลอฮุตบาร์วะตาลาอาลัมเพราะฉะนั้นวันนี้บทเรียนอะกีดัตที่ชัดเจนของเราก็ได้23ข้อนะโอ้โหเหลืออีก50-60ข้อว่าจะชัดเจนจริงๆนะทีละข้ออินชาอัลลอฮฺวะตะอาลาอัลลอฮฺตะบารอตะอาลาไอยะรซุกุกุมอีมานันซอลิซอนนะวะริซกันตอยิบันวะจะตะกับบะละมินกุมจะมีอามาลิกุมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกนะชะลัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิไลกAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.